สวัสดีครับนักศึกษาที่รักหรือผู้ที่เตรียมตรวจสอบกพ.นะครับอาจารย์นะมีข้อแนะนำวันนี้ยังไงก็จะมาสอนเทคนิคทริคบางประการให้นะครับทีนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยวันนี้ขอแต่งตัวสบายๆนะเมื่อวานคราวที่แล้วอัดไป1รอบก็ใส่สูทโอ้โหร้อนมากนะครับแทบจะละลายตอนนี้ก็เลยก็ขอแต่งตัวแบบสบายๆนะครับเอาละดูนิดหนึ่งก่อนอื่นเนี่ยถ้าเข้าสู่ภาษาอังกฤษกพ.พี่มันตีไม่อยากบอกเลยมันทำไมกพ.ต้องสอบอังกฤษอังกฤษมีความสำคัญยังไงไม่ต้องพูดแล้วครับเอาไว้เดี๋ยวคุณมีโอกาสได้มาเรียนกับพี่มนตรีเราจะให้คำแนะนำวิธีแก้การสอบเทคนิคทุกอย่างครั้งเดียวสอบผ่านนะครับอันนี้เป็นบทสนทนาระหว่างเบนกับแทนเห็นไหมครับเบนกับแทนเบนพูดว่าอย่างไรครับดูนะครับ This computer is driving me crazy. This computer is driving me crazy.คุณจำไว้นะครับตัวนี้เป็นสำนวนคำว่า drive me crazy แปลว่าทำให้ครั่งทำให้บ้าทำให้ครั่งก็หมายถึงว่าไอ้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ มันทำให้ฉันเนี่ยแทบบ้าแล้วแทนก็ถามว่า why ทำไมนะเบนก็ตอบว่า it's too slow เพราะมันช้าเกินไปนะครับมันก็ถามว่าช้อยตัวไหนที่ไปใส่ในช่องว่างนี้แล้วทำให้เกิดความหมายต่อเนื่องและสมบูรณ์ที่สุดอันดับแรกครับคุณมาดูคำแรกก่อน What's the matter หมายถึงเกิดอะไรขึ้นอันที่สอง Is it wrong มันผิดเหรอถ้าข้อสองนี่มันผิดเหรอมันไม่น่าเข้ากันนะเพราะมันตอบว่ามันช้าเห็นไหมเบนตอบว่ามันช้าคุณจะบอกมันผิดเหรอมันไม่เข้ากันคนละหลุมเลยช้อยสาม What do you do คุณจะไปถามว่าแปลว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ได้นะครับอันนี้แสดงว่าคุณเข้าใจผิด What do you do เนี่ยนิยมถามเรื่องอาชีพแล้วก็ถามว่าคุณทำอาชีพอะไรไปตอบว่ามันช้ามันไม่เข้ากันช้อยสี่ It is slowมันช้าเหรออันนี้ก็ตอบว่ามันช้าเกินมันไม่เข้ากันไม่คนละเรื่องเพราะนั้นตัวที่เหมาะที่สุดคือข้อหนึ่งนะครับ What's the matter หมายถึงเกิดอะไรขึ้นล่ะมันถึงทำให้เธอแทบบ้ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันช้าเกินไปฉันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นนี่เป็นตัวอย่างข้อสอบแบบง่ายๆแต่สำหรับบางคนก็อาจจะยากแล้วนะครับนี่เป็นแค่พื้นฐานเหตุผลเพราะมีคำบางคำนะครับศัพท์บางตัวที่เด็กไม่รู้และเป็นความจำเป็นต้องใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษนะครับเอาล่ะไม่เป็นการเสียเวลานะครับใครที่ต้องการจะดูพื้นฐานอีกแบบนึงก็ไปคลิกดูได้จาก YouTube นะครับของอาจารย์มนตรีเหมือนกันซึ่งมีการอัดเอาไว้บางส่วนส่วนอันนี้เป็นส่วนใหม่นะครับที่จะให้คุณได้เห็นว่าเวลาคุณจะตอบภาษาอังกฤษนะครับคุณจะต้องทำยังไงเวลาคุณทำข้อสอบคุณทำยังไงคุณจำคำพูดพี่มนตรีไว้นะครับภาษาอังกฤษทุกพาร์ทที่ออกสอบพี่มนตรีมีแนวข้อสอบทุกอันแล้วสอนทั้งใช้เทคนิคและวิธีการทำจากยากให้ง่ายและสอนเทคนิควิธีการเดาด้วยพอเดาแล้วก็จะค่อยมาบอกว่าทำไมต้องเดาข้อนั้นนะครับอ่ะมาดูไม่เป็นการเสียเวลาครับต้องถามต้องพูดก่อน yes no yes noโอเคทำไมเอา3ตัวนี้มาพูดครับคนที่ไปต่างประเทศเนี่ยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับคนไปต่างประเทศเลยนะครับสักวันหนึ่งก็เป็นคิวของคุณระวังคนไทยนี่แหละครับไปเมืองนอกมาจากต่างจังหวัดเราไม่รู้ว่าจังหวัดไหน พอไปถึงที่สนามบินของเมืองนอกอะครับไปที่อเมริกานะครับปรากฏขนาดนั่งอยู่ก็มีคนแปลกหน้าเนี่ยเอาของมาฝากพอเอาของมาฝากของตัวเองมาฝากที่ตัวเองไว้ตัวเองก็ไม่รู้ครับว่าของนั้นเป็นของอะไรจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่นะครับมาค้นแล้วเจอปรากฏว่าไปเจออะไรรู้ไหมครับเจอผงเจอเฮโรอีนครับความที่ตัวเองฟังภาษาอังกฤษไม่ออกเจ้าหน้าที่ถามว่าไงรู้ไหมครับเขารู้ภาษาอังกฤษแค่3ตัวเท่านี้เองแต่กล้าไปเมืองนอกเจ้าหน้าที่ถามว่าIs this your belonging? Is this your bag?
นี่เป็นของคุณหรือเปล่านี่เป็นสัมภาระคุณใช่ไหมนี่เป็นกระเป๋าคุณใช่ไหมผู้ชายคนนี้ตอบด้วยความมั่นใจครับ yes เห็นไหมตอบด้วยคำว่า yes ปรากฏว่าพอเปิดดูปุ๊บกลายเป็นเฮโรอีนครับก็จับผู้ชายคนนี้ครับไปเข้าคุกเลยพอไปเข้าคุกส่งขึ้นศาลครับพี่น้องครับปรากฏว่าศาลเนี่ยก็ถามว่าศาลเนี่ยก็พูดว่าคุณไม่ปฏิเสธใช่ไหมที่ของอันนี้มันเป็นของของคุณผู้ชายนี่ก็ตอบว่า no เห็นไหมฮะพอฟังไม่ออกแล้วมันจะตอบอะไรก็ตอบว่า no ก็แปลว่าไม่ปฏิเสธศาลก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราทำการ sentence คือพิพากษาตัดสินคุณไปทำการ execute คือทำการประหารชีวิตคุณเห็นด้วยไหมคนนี้ตอบว่าโอเคนะครับเพราะนั้นเป็นไงครับผลสุดท้าย yes no okay 3คำโดนประหารชีวิตเพราะนั้นเวลาใช้ภาษาต้องระมัดระวังมันมีประโยชน์มากๆอ้าวละก่อนอื่นอาจารย์จะมาพูดนิดนึงครับมันจะมีข้อสอบที่จะชอบออกบ่อยๆแล้วเด็กจะแปลผิดนะครับดูตัวนี้นะครับดูนะครับ A เนี่ยคุยกับ B อ่ะยกตัวอย่างง่ายๆ A คุยกับ B ไอ้เจ้า A เนี่ยมันบอกว่า The weather it's so hotอาการนี่มันร้อนจริงๆนะครับแล้วเอก็พูดอีกว่า May I open the door เราจะใช้ศัพท์พื้นๆนะครับ May I open the door ไอ้เจ้า B ซึ่งเป็นเพื่อนก็ตอบว่า Why not ซึ่งจริงๆมันเป็นข้อสอบนะครับแต่พี่มนตรีเอามาเป็นตัวสนทนาซะไม่งั้นเดี๋ยวจะสอนในระยะเวลาสั้นแล้วมันจะได้เนื้อหานิดเดียวถ้าคุณแปลตรงตัว why not แปลว่าทำไมไม่หรือไม่ทำไมถูกไหมฮะตัวนี้มันแปลว่าได้เลยมันแปลว่าใช่ทำสิWhy not เนี่ยได้เลยหรือแปลว่าใช่ทำสินะแล้วมันมีช้อยด้วยอยู่ช้อยหนึ่งออกมาว่า serve you right ไอ้คนไหนแปลไม่ออกแปลไม่ถูกไปแปลประโยคนี้ว่าไงรู้ไหมครับบริการตัวคุณถูกต้องแล้วใช่แล้วตัวคุณบริการเลยมันไม่ใช่นะครับเพราะ serve you right แปลว่าสมน้ำหน้าดังนั้นเวลาใช้ในการตอบภาษาอังกฤษ conversation ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับวันนี้พี่มตีจึงให้อาวุธกับคุณเพื่อไปทำนะครับฟาดฟันข้อสอบกอพอให้มันระยิบระยับไปเลยนะครับแต่พี่น้องครับบอกนิดนึงมีทางออกอยู่อีกทางหนึ่งถ้าใครไม่อยากสอบข้อสอบกอพอสมมติสอบแล้วนะครับไม่ชอบนักเรียนนักศึกษาเตรียมได้เลยครับเตรียมสอบโทอีกนะครับสอบโทอีกการสอบโทอีกได้สอบได้อาทิตย์ละ2ครั้งเพราะนั้นสอบได้ตลอดเลยและผลนี่ใช้ได้ตั้ง2ปีเอาผลนี่ไปยื่นแทนข้อสอบภาษาอังกฤษกพ.ได้นะครับเพราะนั้นมีปัญหาโทอีกก็มาพี่มนตรีจะรับประกันให้เองว่าคะแนนอย่างต่ำ500ถึง600ได้แน่นอนไม่ต้องกังวลนะครับอ้าวมาดูครับอยากจะพูดคำในกลุ่มของคำว่า why not นิดนึงนะครับ why not เนี่ยแปลว่าใช่หรือแปลว่าได้เลยนะครับตัวที่2ครับCertainly นี่ก็เหมือนกันครับได้เลยเชิญเลย Certainly ต่อไปครับ Definitely นี่ก็เหมือนกันครับใช่ได้เลย Definitely ตัวต่อมาครับ Absolutely ได้เลยเชิญเลย Absolutely ตัวต่อไปเป็นตัวหากินเล็กๆน้อยๆครับ sure เห็นไหมครับพี่มตีไม่พูดว่า sure เพราะคำนี้ฝรั่งไม่พูด sure ครับเขาพูดว่า sure แล้วก็ตัวนี้เหมือนกัน menu คนไทยพูดเมนูแต่ฝรั่งไม่พูดเมนูครับฝรั่งพูด menu นะครับ
ต่อไปครับอีกคำหนึ่งครับที่ใช้บ่อย of course of course นะครับแน่นอนครับ of course ต่อไปอีกตัวนึงครับตัวนี้เป็นตัวปัญหาเวลาออกมาคนแปลไม่ถูกเราจะตกกันระเนระนาดครับ you bet อันนี้ก็แปลว่าใช่หรือว่าได้เลยครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีประโยชน์มากๆนะครับลบเลยนะครับแม้แล้วมีเด็กนะครับหลังจากที่ YouTube เราได้ออกไปมีบางคนนะครับก็โทรศัพท์มาหาพี่มนตรีพี่มนตรีจำหนูได้มั้ยหนูเคยเรียนกับพี่มา10กว่าปีที่แล้วแหมมึงย้ํา10กว่าปีที่แล้วมันมากไปมั้ยรู้สึกว่าพี่มนตรีจะแก่ลงหรือเปล่าเพราะนั้นอย่าแปลกใจถ้าเห็นในวิดีโอเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่วิดีโอมันเก่าลูกแต่คนสอนน่ะยังสดๆซิงๆอยู่นะเอาละมันเป็นการเสียเวลาแล้วก็ขอบคุณด้วยที่อุตส่าห์โทรมาบอกและแถมยังชมอีกว่าพี่เรียนภาษาอังกฤษกับพี่เนี่ยหนูเคยเรียนที่รามนะคะเรียนภาษากับพี่ผ่านหมดเลย4เล่มรวดหนูลงครั้งเดียวด้วยพี่นี่เก่งมากไม่ใช่พี่เก่งค่ะน้องเนี่ยเก่งนะเพราะถ้าน้องไม่เก่งน้องจะไม่ผ่านค่ะเพราะนั้นเราต้องมาร่วมกันมาช่วยกันเหมือนการสอบกพ.คราวนี้แหละอย่าเสียเวลามากมาหาพี่ด่วนอย่าไปนั่งเสียดายเงินเล็กๆน้อยๆมันเป็นค่าน้ำร้อนน้ำชาที่ต้องให้พี่กินถูกไหมคะนั้นมาเถอะแลกกับอนาคตของหนูการศึกษาไม่ต้องลงทุนอ่ะดูต่อไปกลุ่มต่อไปนี้ปฏิเสธครับว่าไม่เห็นไหมบางคนอยากจะทำแต่ก็สอบแต่ยังไม่รู้เลยว่าไม่ตัวเนี้ยปฏิเสธว่ายังไงมีคำว่าอะไรบ้าง certainly not definitely not ก็คำเมื่อกี้นั่นแหละครับ definitely not absolutely not ก็เมื่อกี้นะครับที่คุณใช้ไปช่วงนี้เสียงไม่ค่อยมีใช้เสียงเยอะเพราะต้องได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายตามโรงเรียนต่างๆนะครับทั้งสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งไปตามโรงเรียนอัสสัมชัญโอ้ยเหนื่อยมากเสียงไม่ค่อยมีนะครับ ต่อไปครับตัวนี้ง่ายครับ no way ตัวนี้ง่ายครับ of course not อีกตัวนึงครับ forget itโอ้โหถ้าเจอตัวนี้อย่าไปแปลว่าลืมมันนะครับ forget it หมายถึงไม่ได้ forget it และอีกตัวนึงครับ not really ตัวนี้แปลว่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้เป็นเอาล่ะทีนี้มาถึงในเรื่องข้อสอบในภาคสนทนาก่อนที่พี่มติสอนนี้เป็นภาคสนทนาถูกไหมจริงๆแล้วมันมีหลาย part นะครับ various parts of examination paper but justly want I gonna present it for all of you นะครับตอนนี้ที่กำลังจะให้พวกคุณดูนะเอาแค่ส่วนเดียวก่อนคือ conversation อ่ะมาดูข้อสอบมันคงต้องออกตัวนี้มันไม่ออกไม่ได้หรอกมันเป็นองค์ประกอบนะครับและไอ้ตัวนี้ตลกนะครับเราเจอมาประจำเวลาคนพูดประโยคนี้Good morning โอ้โหไม่ต้องขนาดนั้นครับเสียง G มัน O D เป็นเสียงสระอุนะครับอ่านว่า Good morning นะครับ Good ไม่ใช่ Good นะครับ Good morning แล้วไม่ต้องไปแปลว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเที่ยงค่ะสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนเย็นโอ้ปัญญาอ่อนนะเขาจะบอกเราปัญญาอ่อนให้รู้ว่า Good morning เนี่ยก็หมายถึงการสวัสดีในช่วงเช้าให้รู้เท่านั้นแหละแล้วเราคุณแปลงมาเป็นภาษาไทยไม่ต้องเอาว่าสวัสดีตอนเช้าไม่จำเป็นเราแค่เป็นGood morning หรือพูดสั้นๆว่า morning หรือ morning ก็ได้คำว่า morning คำเดียวก็หมายถึงสวัสดีช่วงเช้านั่นแหละต่อไปครับเจอคำว่า hi สวัสดี hello สวัสดีแต่ถ้าเจอคำว่า hi there hello there ก็ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่สวัสดีที่นั่นสวัสดีที่นี่ไม่ใช่นะก็คือสวัสดีเหมือนกันนะครับตัวต่อไปที่ต้องพูดครับไม่พูดไม่ได้เพราะเด็กเข้าใจผิด How do you do นะครับบางคนจะสอนเด็กเป็นวิชาการมากถ้าถาม How do you do ก็ตอบ How do you do นะครับเพราะฉะนั้นโอเคเราไม่ว่ากันเพราะว่าเราถูกสั่งให้มาเป็นแบบนั้น
ตัวนี้หลายคนแปลว่าอะไรครับ How do you do บางคนแปลว่าคุณทำอย่างไรโอ้ผิดนะครับบางคนแปลว่าคุณสบายดีไหมผิดนะครับอันนี้ไปกันใหญ่เลยนะอันนี้แปลว่าสวัสดีแปลว่าสวัสดีครับเวลาเราตอบเราก็ต้องตอบกลับมาว่า How do you do เหมือนกันนะครับก็คือสวัสดีเขาสวัสดีมาเราก็สวัสดีไปเท่านั้นเองถูกไหมแต่ถ้าคุณแปลว่าสบายดีไหมคุณลองดูมันจะแปลกไหมA พูดว่า How do you do B ตอบว่า How do you do แล้วมันจะจบถ้าคุณแปลว่าสบายดีไหมไอตัว B ก็ตอบว่าสบายดีไหมแล้วมันจะจบอ่ะอันนี้แปลว่าสวัสดีครับ A บอก How do you do สวัสดีครับ B บอก How do you do ก็สวัสดีครับเหมือนกันมันแปลว่าสวัสดีนะครับนั้นต้องระมัดระวังด้วยเวลาเราจะแปลในเรื่องของการใช้ภาษานะครับไม่งั้นคุณจะทำข้อสอบไม่ได้ต่อไปทีนี้เมื่อเราเจอคำว่า how do you do นะครับเราอย่าไปแปลว่าทำอย่างไรไม่ได้ต้องแปลว่าสวัสดีทีนี้บางคนเนี่ยจะสงสัยแล้วก็ต้องตั้งคำถามในใจว่าพี่มนตรีครับแล้วคำว่าทำอย่างไรพูดว่าอะไรว่าถามว่ากำลังทำอะไรพูดว่าอะไรนะครับถ้าถามว่ากำลังทำอะไรคุณก็ใช้ตัวนี้ไปเลย what are you doing นะครับแปลว่าคุณกำลังทำอะไรแต่ตัวนี้จำไว้อย่างนะมันมีความหมายไปอีกแบบหนึ่งแบบไหนเช่นนางสาว Sedding Heat ได้ไปดูหนังนะครับ กับนายเบรอสมมติผู้ชายชื่อเบรอผู้หญิงชื่อ Sedding Heat พอไปดูภาพยนตร์ขณะที่กำลังนั่งดูภาพยนตร์กันอยู่ดีๆนะครับผู้ชายก็ต้องการแสดงความโรแมนติกก็เอามือไปจับมือผู้หญิงครับผู้หญิงหันมาเสร็จผู้หญิงพูดว่า What are you doing What are you doingอันนี้อย่าแปลว่ากำลังทำอะไรจ้าไม่ใช่นะมันจะแปลว่าทำไมอ่ะจับมือทำไมนะ What are you doing ก็คือจับมือทำไมนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังความหมายด้วยเมื่อใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันประโยคหนึ่งประโยคอาจจะมีความหมายเปลี่ยนไปนะครับต่อไปครับแล้วผมก็ถามว่าอาจารย์ครับพี่มนตรีครับแล้ว What do you do ล่ะครับแปลว่าทำอะไรได้ไหมไม่ได้ครับตัวนี้ต่างชาตินะครับก็คือฝรั่งนี่แหละขอเรียกว่าฝรั่งไม่ใช่เป็นคำหยาบนะฝรั่งอ่ะเราแค่เป็นสรรพนามแทนเขา What do you do แปลว่าคุณทำอาชีพอะไรตัวนี้คุณต้องทราบนะครับเพราะข้อสอบมันต้องมาแน่คุณทำอาชีพอะไรหรือถ้าคุณไม่ใช้ตัวนี้คุณก็ใช้ว่า What do you do fora living what do you do for a living ก็หมายถึงว่าคุณทำอะไร what do you do for a living หรือคุณอาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้ทำอาชีพอะไร what's your job คุณทำอาชีพอะไร what's your job นะครับนี่เป็นตัวที่นิยมใช้และก็ใช้กันบ่อยโอเคไหมครับและนี่คุณอย่าแปลกใจนะถ้าคุณไปเจอภาพยนตร์เรื่องไหนก็ตามหรือหนังฮอลลีวูดไหนก็ตามถ้าในเวลาประมาณ 2:00 น 3:00 นแล้วก็พูดคำว่า good evening good evening ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะ good evening นั้นใช้ได้ตั้งแต่ 6:00 นไปถึงประมาณ 4:00 นนะครับใช้ไปได้เลยนะครับต่อไปครับอีกตัวนึงครับที่แปลว่าทำอาชีพอะไรโอ้โหถ้าตัวนี้ออกมาก็คงจะเป็นเรื่องตลกนะครับ How do you earn your daily bread? How do you earn your daily bread? Bread ตัวนี้ก็แปลว่าขนมปังนั่นแหละครับ How do you earn your daily bread?อันนี้ก็แปลว่าคุณทำอาชีพอะไรนะครับทำอาชีพอะไรทีนี้พอเจอคำว่า bread ปุ๊บอาจารย์ต้องบอกคุณเลยว่าถ้าคุณเจอคำต่อไปนี้ครับ butter ที่แปลว่าเนยนี่แหละครับ butter and bread leaderอันนี้ไม่ได้แปลว่าเอาเนยเอาขนมปังจุกลงไปในจดหมายหรือปิดผนึก
นะครับปิดผนึกจดหมายด้วยเนยไม่ใช่นะครับอันนี้มันแปลว่าจดหมายขอบคุณครับมันเป็นจดหมายขอบคุณนะครับก็หมายความว่าเวลาคุณเนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วมีฝรั่งคนหนึ่งเขาดูแลเทคแคร์คุณทุกอย่างพอคุณกลับมาถึงบ้านคุณแล้วคือเมืองไทยคุณก็เขียนจดหมายที่เรียกว่า better and bread นะหรือ bread and better and better ไม่ใช่ butter ขอโทษครับ butter butter ถูกแล้ว butter แปลว่าเนยนะครับ butter and bread letter ก็คือเขียนจดหมายขอบคุณนะครับที่เขาดูแลคุณเป็นอย่างดีโอเคนะครับไม่เป็นการเสียเวลาดูต่อเลยนะครับต่อไปมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากMay I introduce myself อันนี้ตัวพื้นๆทั้งนั้นนะครับ introduce แปลว่าแนะนำครับ May I introduce myselfฉันอยากแนะนำตัวฉันเองจ้าฉันชื่อนางสาวหอยกาบสมมุตินะฉันชื่อนางสาวหอยกาบ and you แล้วคุณล่ะอีกคนก็ตอบว่าอ๋อฉันเหรอ nice to meet you นะยินดีที่รู้จักคุณนะฉันชื่อนางสาวหอยลายเอาล่ะทีนี้พอเริ่มสนทนากันเสร็จปุ๊บนางสาวหอยกาบก็ถามหอยลายว่า how are you doing เห็นไหมครับมาแล้วตัวข้อสอบมาแล้วนี่เป็นตัวข้อสอบมาแล้วนางสาวหอยลายถามหอยกาบว่า How are you doing เห็นไหมครับถ้าคุณไม่มีพื้นฐานตัวนี้ไปคุณตายในข้อสอบครับ How are you doing แปลว่าคุณสบายดีไหมก็คือ How are you นี่แหละ How are you นี่แหละข้อสอบมันไม่ค่อยออกมาง่ายๆนะครับถ้ามันโผล่ออกมาก็ถือว่าเป็นบุญของเราไปต่อไปครับคำว่าสบายดีไหม How are things How are things สบายดีไหมเห็นไหมการออกข้อสอบไม่จำเป็นอย่าต้องถามแต่ how are you ถูกไหมครับต่อไปครับ how is everything with you how's life how's life what's newเจอแน่เดี๋ยวออกข้อสอบ How are you getting on? How are you getting on? ไม่อยากจะสอนเลยพื้นฐานนะมันเด็กๆแต่ก็ต้องสอนเพราะบางคนยังไม่รู้ภาษาอังกฤษน่ะมันเรียนกันเดี๋ยวก็ตามกันทันไม่ต้องกลัวครับ How are you getting on? getting on getting on ต่อไปครับดูตัวต่อไปเลยตัวนี้ถามว่าคุณสบายดีไหม How are things going? How are things going? ตัวนี้ก็เหมือนกันครับแปลว่าคุณสบายดีไหมต่อไปครับ How is lifeTreating you, half his life treating you. How is your day? How is your day? หรือคำว่า What's up? What's up?คุณรู้ไหมบางคนเนี่ยพูดคำนี้มาตลอดเลยคุณจะได้ยินคำนี้บ่อยมากภาพยนตร์ก็พูด What's up man What's up ตัวนี้ใช้ได้2ความหมายนะจำไว้ให้ดีนะใช้ได้2ความหมายนะตัวนี้ความหมายที่1ดูไว้นะความหมายที่1ตัวนี้ถามว่าสบายดีไหมความหมายที่2หมายถึงเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณรู้ไหมครับประโยคเต็มของคำว่า what's up มาจากประโยคเต็มว่าอะไรครับมาจากประโยคเต็มว่า what's up with you นี่คือประโยคเต็มนะครับ
What's up with you นี่คือประโยคเต็มนะครับเราไม่ใช้แต่คำว่า What's up อย่างเดียวต่อไปครับให้อีกนิดหน่อยนะครับมันใกล้จะหมดเวลาครับถ้าคุณพบใครก็ตามมีท่าทางแปลกๆแน่นอนเลยในการสอบ conversation ต้องใช้ตัวนี้แน่นอนนะเพราะคุณจะต้องถามเขาว่ามีอะไรเหรอเกิดอะไรเหรอใช้คำนี้ครับ is something wrong is something wrong แปลว่ามีอะไรเหรอเป็นอะไรเหรอหรือ have you got a problemHave you got a problem? โอ้โหการออกข้อสอบคอนเวิร์ตออกได้หลายรูปแบบนะครับซึ่งอาจารย์ซึ่งพี่มนตรีจะเตรียมข้อสอบไว้คุณอย่างจุใจนะครับดักข้อสอบนะครับอย่างไรตรงแน่นอนแล้วบอกเลยเดี๋ยวพี่มนตรีผ่านแน่นอนครับต่อไปครับ What's the matter? What's the matter? ตัวนี้ก็เหมือนกันครับ What's the matter? หมายถึงเกิดอะไรขึ้นหรอมีอะไรหรอประโยคเต็มของ What's the matter ครับก็คือคำว่า What's the matter with you นี่คือประโยคเต็มของมันนะครับ What's the matter with you นี่คือประโยคเต็มครับอันนี้เกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรเหรอมีอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นต่อไป What's happened What's happenedWhat's happening? What's happening? เกิดอะไรหรือเอาละให้อีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะหมดในวันนี้โอ้โหเสียดายนี่ถ้าเรามีโอกาสได้เจอกันมากกว่านี้คุณจะเรียนภาษาอังกฤษมันมากทั้งร้องทั้งเต้นนะครับแล้วจะได้สอนเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยว่าตัวไหนออกให้ถูกต้องนะครับเหมือนกับที่เคยสอนเด็กมานะครับนี่ขนาดเด็กอ่านคำนี้กันนะครับเนี่ยเนี่ย LUWLABY คำนี้ออกบ่อยเจอบ่อย LUWLABY มันแปลว่าเพลงกล่อมเด็กครับหลายคนอ่านคำนี้ว่ารูระบายนะครับต้องระวังนะครับมันอ่านรันระบายไม่อ่านรูระบายสุดท้ายครับเมื่อเราไม่เจอกันนานเวลาเราเพอกันเรามักจะทักกันว่า1ครับ Long time no see Long time no see 2 I haven't seen you for ages I haven't seen you for agesI haven't seen you for ages และทีนี้นี่หมายถึงว่าเราไม่พบกันนานเลยนะไม่เห็นคนนานเลยนะแต่คุณจำไม่ดีถ้าคุณเจอ for ages เนี่ยหมายถึงนานมากแต่ถ้าคุณเจอคำว่า for good ระวังให้ดีนะถ้าเจอคำว่า for good แปลว่าตลอดไปจำไว้หมายถึงตลอดกาลนานเช่น I love you I love you for goodI love you for good แปลว่าฉันรักเธอตลอดกาลนานรักเธอตลอดไปครับไม่ได้แปลว่าฉันรักเธอที่ความดีนะครับระมัดระวังด้วยครับพี่น้องครับตอนนี้ก็หมดเวลาของพี่มนตรีนะครับรักคิดถึงพี่มนตรีต้องการผลสำเร็จในการที่สอบเป็นราชการเหมือนพังหนึ่งในชีวิตพี่มนตรีเคยเป็นราชการมาก่อนนะครับอย่าลืมไปพบกันที่ซอยราม 43/1 นะครับซอยราม 43/1 นะครับขอให้น้องทุกคนตั้งมั่นเตรียมความพร้อมให้ดีแล้วช่วยบอกต่อให้พี่ด้วยเพราะบางคนนั้นไปเรียนแล้วอาจจะเสียเงินฟรีหรือเสียเงินแล้วได้ค่าได้การเรียนไม่คุ้มค่านะครับบอกต่อพี่มนตรีด้วยพี่มนตรีสอน1ครับภาษาอังกฤษเด็กรามครับ2พี่มนตรีสอน conversation ครับ3พี่มนตรีสอนอังกฤษกพครับนะครับ4แล้วก็มีหลักสูตรกพที่นี่5ภาษาอังกฤษสลับในร้อยนะครับกราบขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าพี่มนตรีสอนวันเวลาไหนให้เสิร์ชเข้าไปในเว็บไซต์พี่มนตรีนะครับตอนนี้เว็บไซต์พี่มนตรีมีแล้วนะครับคุณเสิร์ชเข้าไปได้เลยก็คือ worldwide web นะครับ dot นะครับ dot แล้วก็มนตรี worldwide web.montree t r w e มนตรีนะครับมนตรี tutor แล้วก็ dot
แล้วก็คอมครับ worldwideweb.montrealtheater.com นะครับและสุดท้ายครับฝากเบอร์ไว้ด้วยเวลาติดต่อกับพี่มนตรีนะครับ086-300-6599 นะครับหรือจะพูดว่า99ก็ได้นะครับ0863006599นะครับพบกับพี่มนตรีได้ครับน้องคนไหนที่เคยเรียนกับพี่มนตรีไปที่ผ่านมาในอดีตนะครับคงจะจำพี่ได้รับประกันไม่ผิดหวังครับขอบคุณครับ